กศิษย์มันบริวารมันบอกว่าส่งหลวงพ่อสดลงมายังปราบไม่สำเร็จมันถึงต้องลงมาปราบเองดูมันหน้าด้านสอนลงมาได้ปราบมารหลวงพ่อสดนี่ลงมาภารกิจที่มันมอบให้คือลงมาปราบมารนะเพราะหลวงพ่อสดตายก่อนปราบไม่สำเร็จมันเลยต้องลงมาต้องลงมาเองลงมาปราบเองแต่มันลืมไปว่าอีตอนมันลงมาน่ะทำไมครับพุทธอิสระเกิดแล้วไงมันลงมาจากสวรรค์กูขึ้นมาจากนรกกูก็เลยขึ้นมาปราบมันเลยไงทุกวันนี้อยู่ไงปราบสำเร็จไหมไม่เหลือหรอกบอกองค์กรว่าไม่เหลือก็มาดูกันว่ามึงลงมาจากสวรรค์ปราบมารกับกูขึ้นมาจากนรกปราบมึงเนี่ยดูว่าใครจะรอดมึงปราบมารแต่กูปราบมึงเนี่ยดูว่ามึงจะรอดไหมนี่คือคำคุยของมันไงเราก็ไม่กล้าไปบอกว่ามาจากสวรรค์เพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะมาที่เดียวกับมันแล้วซวยเราก็เลยบอกว่ามาจากนรกละกันอย่างนั้นกูมาจากนรกถ้ามึงมาจากสวรรค์เพราะถ้าขืนมาจากที่เดียวกับมันเดี๋ยวติดเชื้อมาเชื้ออะไรเชื้อควายเชื้อโง่เชื้อไม่มีสมองดังนั้นหลวงพ่อสดท่านไม่ได้เป็นคนมากมากทะยานอยากได้นะท่านเป็นคนที่รู้ผิดรู้ถูกแยกแยะดีชั่วชัดเจนแต่ไอ้อปรีนี่มันทำให้ครูบาอาจารย์เสียหายนะมันทำให้ครูบาอาจารย์เสียหายแล้วก็ทำให้เสียชื่อเสียงลูกศิษย์ชั้นหลังๆก็เลวร้ายมากๆอยากได้ทะยานอยากเหมือนกับอุปชามันเลยมันสะสมยศสะสมอำนาจสะสมเงินทองเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นที่ร่ำลือกันแล้วว่าพุทธอิสระล้มสังฆราชรถเถื่อนแล้วก็อะไรตั้งสังฆราชธรรมยุทธหาพวกกูตั้งกูไม่ได้รู้เรื่องอะไรกับเขาเลย อะไรของมันพวกนี้แต่เขาแค้นมากนะพวกวัดปากน้ำพวกริ้วร้อยกบฏผีบุญนี่มันแค้นพุทธอิสระมากเพราะทำให้ลูกพี่เขาพลาดหวังจากตำแหน่งธรรมกะสังฆราชไงเพราะพุทธอิสระคนเดียวเท่านั้นช่างมันก็บอกแล้วว่ามึงลงมาจากสวรรค์ปราบมารกูก็ขึ้นมาจากนรกปราบมึงอ่ะเอาเป็นว่าพวกของมึงกูจะปราบให้หมดแล้วกันเท่านั้นแหละ